เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เปิดเข้ามาท็อปข่าวเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะก็ทักทายผ่านทางช่องทางทั้งแอปพลิเคชันท็อปนิวส์นะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ Facebook เนี่ยท็อปนิวส์ออนไลน์นะฮะส่วน YouTube ก็ท็อปนิวส์แล้วก็อยากจะทักทายอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง SMS นะวันอาทิตย์ก็มีหลายท่านที่ทักทายส่งเสียงกันเข้ามาส่งเสียงเข้ามาข้างนอกสตูเลยนะว่ามาจากข้างนอกเลยทักทายคุยข่าวกันเข้ามาสภาพบรรยากาศด้านนอกเป็นอย่างไรอย่างน้อยฟ้าเนี่ยฟ้าฝนตอนนี้บางทีก็ไม่เป็นใจไม่ค่อยส่งเสียงมาให้กำลังใจเราไงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนในหลายพื้นที่นะเรียกว่าคือทั่วไทยเลยถ้าเอาจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาประกาศว่าฝนน่ะจะมาเคาะถึงหลังคาบ้านไม่ได้เคาะแค่ประตูบ้านนะมาเรียกว่า 60% ของแต่ละพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะครับเอามาเช็คไล่เรียงกันหน่อยตอนนี้เที่ยง13นาทีอีก24ชั่วโมงข้างหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเตือนภัยออกมานะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยแต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้างก็พบว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงประมาณ 4-6 องศาเซลเซียสก่อนอันนี้คือในช่วงภาคอีสานนะครับส่วนทางภาคอื่นๆก็จะทยอยลดหลั่นในระยะถัดไปก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปลมกระโชกแรงแล้วอย่างในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยช่วงหลังๆมาก็พบว่าโอ้โหฝนมาเกือบทุกวันเลยตกเกือบทุกวันเลยมีเมื่อวานเนี่ยแดดแต่ดีมากค่ะนะฮะในผมเดินทางอยู่คือตั้งแต่ตะวันออกของกรุงเทพถึงตะวันตกของกรุงเทพก็เลยจะรู้ว่าอย่างโซน2โซนเนี้ยไม่ตกมานี่ถือว่าเมื่อวานเป็นช่วงที่ดีสำหรับใครหลายคนที่ซักผ้าแล้วต้องการแดดนะเพราะก่อนหน้านี้คิดดูนะแดดไม่แห้งสักวันเลยเย็นก็ไม่มาแต่ฝนอย่างเดียวเลยโอ้แต่ตอนนี้เดินทางไกลเหมือนกันเนาะใช่คิดดูข้ามโซนเลยนะตะวันตกไปตะวันออกเลยค่ะบางบัวทองไปหนองจอกไม่ต้องจอกไปบางบัวทองไม่ต้องผ่านเมืองอีกไปดูแลธุรกิจเห็นได้ว่ารถเนี่ยแช่งแล้วเปียกแล้วแห้งแล้วเปียกแบบนี้ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยจะอยากล้างรถสักเท่าไหร่เดี๋ยวฝนตกมาอีกแต่ภาคใต้นี่ลูกเห็บน้อยเออนี่ที่ตรังเจอลูกเห็บนะโอ้โหฝนลดน้อยแต่เจอลูกเห็บมาเขาบอกว่าลูกเห็บเนี่ยฮะใหญ่เท่าเม็ดลำไยนะใหญ่สุดเนี่ยเท่าลูกเงาะเลยนะคุณคิดดูลูกเงาะนี่ก็สักประมาณครึ่งมือเนี่ยประมาณเนี้ยอย่าอย่างนั้นเลยแม่โป้งอีกสิเนี่ยโอ้โหหลังคาบ้านหลังคาเบิ้ลเลยไปกันเตลิดเปิดเปิงเลยนะคะดูภาพกันจะเห็นไหมเห็นฝนคุณผู้ชมนี่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นะช่วงเวลา 18:30 นาทีฝนตกอย่างหนักในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดนะคะที่จังหวัดตรังตกอยู่สัก15นาทีค่ะลมก็แรงนะคะแต่ที่น่าแปลกคือมีลูกเห็บตกลงมาด้วยขนาดเท่าหัวแม่มือซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในเมืองห้วยยอดครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกแล้วชาวบ้านเขาก็ตกตะลึงกันใหญ่เลยนะคะก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอโพสต์ภาพนิ่งนางสาวสมฤดีศรีสงครามนะคะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องร้านเครื่องสำอางปูปันสวยค่ะช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกลมพัดแรงและมีลูกเห็บตกคือตกลงมาพร้อมกับฝนเลยขนาดเท่าหัวแม่มือนี่แหละตกต่อเนื่อง15นาทีก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปไว้ตอนนั้นตกใจมากปรากฏว่าลูกเห็บเนี่ยทำให้บ้านเรือนหลายหลังในเทศบาลห้วยยอดเสียหายต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กลมพัดปลิวบางต้นเนี่ยร่วงหล่นโค่นหักขึ้นมาเลยแล้วไฟฟ้าดับทั้งเมืองส่วนคุณอลิสาว่องสกุลนะคะก็ถ่ายคลิปไว้เหมือนกันบอกว่าที่บ้านเนี่ยได้รับความเสียหายหลังคากระเบื้องแตกร้าวหลายแผ่นเลยแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาเกลื่อนพื้นปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาบนถนนต้องรีบจอดเพื่อเข้ามาหลบในบ้านเธอไม่ไหวที่จะฝ่าแน่ฝ่าไม่ไหวไฟดับด้วยลองเห็นคลิปแล้วไปฟังเสียงจริงกันหน่อยดีกว่าว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ทำไมถึงเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่เคยเจอมาก่อนลองฟังจากคุณพี่สมฤดีกันหน่อยครับประมาณช่วง6โมงเย็นค่ะ6โมงกว่าๆค่ะตอนนั้นก็มันสภาพมันก็ฟ้ามันก็มืดๆพอมันมืดๆเสร็จทีนี้ฝนมันตกพอฝนมันตกเสร็จแล้วก็อยู่สักพักก็ได้ยินเสียงแบบดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหน้าบ้านนะคะมันพอออกมาดูก็มันเป็นลูกเห็บก็ไม่เคยเจอค่ะเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่ได้รับความเสียหายอะไรค่ะก็แค่แบบลูกเห็บตกทั่วไปแต่ก็ตกใจอะค่ะไม่เคยเจอก็มันเหมือนมีพายุอะค่ะลมมันพัดแรงมากแล้วก็ไฟก็ดับเลยค่ะรถร้องค่ะตอนที่ว่าลูกเห็บมันตกลงมาก็ช่วงนั้นพายุมันก็ลมมันแรงมากแล้วก็
มันก็แบบร้องดังอะค่ะก็เลยได้ถ่ายคลิปเอาไว้ใช่ค่ะใช่แต่ตอนรถร้องไม่ได้ถ่ายไว้นะคะก็คือตกใจก็คือถ่ายแค่นิดเดียวค่ะขนาดลูกเห็บประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณหัวแม่มือค่ะนิ้วโป้งประมาณนั้นนะคะก็บ้านใครเรือนเคียงก็ข้างหลังค่ะเขาบอกหลังคาเขาปลิวแล้วก็พี่หน้าตลาดเขาทักมาบอกหลังคาในตลาดก็ปลิวเหมือนกันโอ้โหมันใหญ่จริงนะคุณต๊อบใหญ่แบบแล้วมันแข็งแล้วลงมาอย่างแรงอ่ะคือไม่แปลกใจเลยที่ว่าหลังคาจะแตกร้าวแล้วก็มีปิดปลิวกันไปนะคะคุณกมลวรพงษ์พัฒน์รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดนี่ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าคือมีทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ล้มแล้วก็สายไฟล้มลงไปด้วยนะเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะหักกันไป 6-7 ต้นกำลังประเมินความเสียหายนะคะหลังคาบ้านของบรรดาชาวบ้านเนี่ยปลิวไปหลายหลังที่มีลูกเห็บตกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเป็นครอบครัวที่โดนเสาไฟล้มทับรถปลอดภัยทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์มีอยู่ประมาณ 3-4 ชุมชนที่ได้รับความเสียหายจาก8ชุมชนจากเหตุการณ์ลูกเห็บตกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่นี้เลยค่ะไปฟังหน่อยครับนะครับในเขตเทศบาลนะครับก็มีลูกเห็บมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีฝนตกนะครับปัจจุบันตอนนี้นี่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอห้วยยอดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มแล้วก็ทำให้สายไฟเนี่ยล้มไปด้วยนะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้าหักอยู่ประมาณ 6-7 ต้นนะครับแล้วก็ความเสียหายตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการประเมินอยู่นะครับเพราะว่าหลังคาหลายบ้านเนี่ยหลายหลังเนี่ยก็ปลิวทั้งปลิวไปด้วยแรงลมแล้วก็โดนลูกเห็บลงด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางเทศบาลเนี่ยกำลังแก้ไขจุดเบื้องต้นตรงนี้ก่อนเพราะว่าทำให้ไฟฟ้าเนี่ยหลายจุดเนี่ยดับไปด้วยนะครับก็มีหลายสายเนี่ยก็คือทางชาวบ้านเนี่ยก็กำลังรอในเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องของสายไฟฟ้าอยู่นะครับเพื่อจะให้ไฟฟ้าเนี่ยกลับมาใช้ได้ปัจจุบันนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับก็คิดว่าประเมินไฟฟ้าประเมินแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ต่ำกว่าเที่ยงคืนนะครับถึงจะกู้ในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของไฟฟ้าได้นะครับก็ชาวบ้านนะครับหรือว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดนะครับก็เตรียมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฉายนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ได้ประทังชีวิตไปก่อนจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้านะครับคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในรถคันนี้เนี่ยก็เป็นครอบครัวก็คือสถานการณ์ที่จังหวัดตรังเมื่อคืนเนี่ยหลายคนคงแบบนอนตาหลับไม่สนิทเลยโอ้ไม่สนิทหรอกค่ะถ้าเห็นถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างเงี้ยแบบนี้แล้วคือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตอนนี้ไม่รู้จะได้หลับได้นอนหรือยังค่ะนะฮะก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์กันอยู่ทั้งคืนเลยนะคะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยยอดนะครับก็ตกแล้ว8ชุมชนนะครับก็จะได้รับความเสียหายในส่วนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเรื่องของภัยธรรมชาติขนาดนี่บ้านเราเจอลูกเห็บขนาดซาอุสิพี่เอคุณเอซาอุนะเขาเจอหิมะตกอ่ะท่ามกลางทะเลทรายอ่ะคืออากาศโลกมันเป็นแปรปรวนจริงๆนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะอันไหนๆพูดถึงเรื่องของธรรมชาติแล้วเนี่ยไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันดีไหมคุณต๊อบจะชวนท่านผู้ชมชวนคุณต๊อบไปสวนสัตว์ค่ะ